พิพากษาบินเนี่ยมันไปเกี่ยวข้องกับกฎหมายระหว่างประเทศที่ผูกพันให้เป็นเรื่องก่อการร้ายอันนั้นอีกกรณีนึงแต่ว่าการชุมนุมเพื่อเรียกร้องยุบสภามันรู้อยู่แล้วไม่ใช่ก่อการร้ายเพราะนั้นฟ้องคดีนี้ไปเนี่ยศาลเป็นธรรมที่ทั่วโลกแหละก็คนคงเห็นอยู่แล้วไม่ใช่เรื่องก่อการร้ายแต่ตอนนั้นมันเกิดบรรยากาศที่ค่อนข้างวุ่นวายในบ้านเมืองมากในหลายชุดไม่แน่ใจว่ากลุ่มนี้ทั้งหมด24คนที่เขาโดนฟ้องเนี่ยมันรวมไปถึงเหตุการณ์ซึ่งอย่างเช่นมีการล้อมรถของนายกและรองนายกผมยังจำได้ครับรถคุณอภิสิทธิ์รถคุณสุเทพไม่รู้จำไม่ได้นั่นแหละปี52หรือเปล่าแล้วมันอันนี้53นะที่อยู่ในข่าวอันนี้ข่าวนี้53แล้ว53มันมีคนละกรณีคนละกรณีหมายถึงว่าอันนั้นก็คงคนอีกข้อหาหนึ่งเข้าใจว่าอันนี้เป็นแต่53นี่สำคัญเพราะว่าเรื่องของการโจมตีนปชหรือผู้ชุมนุมแสดงเป็นผู้ก่อการร้ายเนี่ยเป็นเรื่องที่มีมานานนะครับแล้วก็เป็นเรื่องซึ่งถูกใช้เป็นเรื่องในการโจมตีทางการเมืองมานานนะครับซึ่งถ้าเกิดศาลตัดสินอย่างนี้แล้วเนี่ยก็ต้องดูกันต่อไปว่าคนซึ่งชอบโจมตีนปชหรือแสดงว่าเป็นผู้ก่อการร้ายเนี่ยจะหุบปากได้หรือยังตกลงตอนนี้ศาลพิพากษาแล้วชัดเจนแล้ว2กรณีคือไม่ใช่ก่อการร้ายไม่ใช่เผาบ้านเผาเมืองแต่ว่าเหตุการณ์ถ้าเกิดฝ่ายที่เขาไม่พอใจกับทั้งหมดเสื้อแดงตอนนั้นเนี่ยเขาก็จะพูดเหมือนเดิมไหมแล้วถ้าวางเพลิงที่วางเพลิงห้างแล้วม็อบค่อยไปตรงนี้ก็เป็นอ๋อแต่ว่าโรงแรมเขาเสียหายนะโรงแรมก็เสียหายแน่นอนคือเป็นไปได้ว่าคุณอภิสิทธิ์อาจจะเกรงว่าการชุมนุมไม่ปลอดการประชุมไม่ปลอดภัยก็เลยเลิกก่อนแต่จริงๆแล้วม็อบไปทีหลังโอเค